เด็กๆวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยนะคะก็กลับมาเจอกับครูลูกป้ายอีกแล้วค่ะภาษาไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าเราจะเรียนตัวอะไรกันถ้าเด็กๆพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาเล่นทายพยัญชนะจากรูปภาพกันค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะกอไก่ตัวใหญ่ขอไข่มากหลายขอขวดลวดลายคอควายใช้งานคอคนขึงขังคอระฆังดังขานงองูเลื้อยคานจอจานหาเจอนี้นะคะเด็กๆคือตัวพยัญชนะที่เราได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้ถ้าเราไปเล่นเกมเด็กๆก็จะทำได้แน่นอนเลยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมเอ่ยตัวอะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องค่ะนั่นก็คือกอไก่ตัวใหญ่นั่นเองค่ะแล้วตัวต่อไปล่ะคะรูปอะไรคะถ้าเป็นขวดก็ต้องเป็นขอขวดลวดลายใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆตัวอะไรนะงูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวอักษรของเราก็ต้องเป็นงองูเลื้อยคลานเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกำลังเช็ดจานอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะรูปนี้ก็ต้องตอบว่าจอจานหาเจอใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมาดูรูปต่อไปสิคะรูปนี้เคยเห็นกันไหมคะเด็กๆรูปอะไรนะนะคะนั่นก็คือตัวฉอฉิ่งค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูเลยนะคะฉอฉิ่งฉับฉางอีกหนึ่งรอบนะคะฉอฉิ่งฉับฉางเก่งมากๆค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆก็ฝึกท่องด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดด้วยกันค่ะเอาละค่ะฉอฉิ่งเมื่อกี้นะคะให้เด็กๆพูดตามอีกหนึ่งครั้งนะคะฉอฉิ่งฉับฉางเก่งมากเลยค่ะเด็กๆพอเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้มาค่ะวิชาภาษาไทยนะคะเล่มสีเหลืองเล่มนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปเลยค่ะหน้าที่13เห็นไหมคะ13มี1กับ3นะคะเมื่อเด็กๆเปิดมาหน้าฉอฉิ่งแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมดินสอมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเขียนตัวฉอฉิ่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆตัวฉอฉิ่งของเรานะคะเด็กๆเริ่มจากหัวกลมๆตรงนี้นะคะที่คุณครูจุดไว้ให้ดูนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะอันดับแรกเลยม้วนหัวกลมๆนะคะพอเราได้หัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ลากเป็นเส้นตรงลงมาพอถึงตรงนี้นะคะให้เด็กๆทำไมคะเฉียงขึ้นแบบนี้ไปทางด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็โค้งลงมานะคะเสร็จแล้วลากขึ้นให้เป็นเส้นตรงๆนะคะขึ้นไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆโค้งแค่นี้พอค่ะแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะฉอฉิ่งของเราเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฉอฉิ่งฉับฉางของคุณครูไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆฝึกเขียนนะคะแล้วเส้นของเราเนี่ยจะสวยมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องระบายสีด้วยนะคะแล้วถ้าเปิดเทอมเนี่ยค่อยเอากันบ้านมาส่งคุณครูนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ